ก็วันนี้ครับผมก็ขออนุญาตชี้แจงงานสัมมนาครั้งนี้นะครับผมก็จะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับผมช่วงแรกก็จะเป็นทางด้านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะครับผมจากทางส่วนต่างๆนะครับผมมาบรรยายก่อนนะครับผมแล้วก็จะตามด้วยเซสชั่นที่เป็นงานเสวนานะครับผมโดยวันนี้ทางเราก็ได้รับเกียรติจากผู้วิทยากรนะครับผมจากทางภาครัฐนะครับผมทำโดยทางคุณสุธารีนะครับผมเกียรติมั่นคงนะครับผมจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะครับผมและจากภาคงานวิจัยนะครับผมนำโดยทางดร.สิริสรรพาป้องนะครับผมหัวหน้าทีมวิจัยการประเมินความยั่งยืนและเศรษฐกิจและสังคมศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะครับผมแล้วก็ทางดร.ขจรศักดิ์เครื่องนวกิจนะครับผมผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยงานเร่งปฏิกิริยาและการคำนวณระดับนาโนศูนย์เทคโนโลยีนาโนแห่งชาตินะครับผมแล้วในส่วนภาคเอกชนนะครับผมวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับผมจากทางคุณสุรพรนะครับผมเพชรดีผู้จัดการทั่วไปนะครับผมบริษัท ESEF จำกัดนะครับผมในเครือบางจากนะครับผมแล้วก็ทางดร.สัญญาเพ็งอ้นนะครับผมนักวิจัยอาวุโสฝ่ายวิจัยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและยานยนต์สถาบันนวัตกรรมปตท.นะครับผมแล้วก็ทางคุณสุวรรณาภักดิ์พิมพ์นะครับผมผู้อำนวยการฝ่ายสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันส่วนอุณหภูมิบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BAFS นะครับผมครับผมก็เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญวิทยากรท่านแรกนะครับผมคุณธารีเกียรติมั่นครับผมครับผมขอบคุณให้ตบมือด้วยนะครับผมขอบคุณครับก็วันนี้ถือว่ามาแชร์แล้วกันนะคะเรื่องของการส่งเสริมเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นส่วนน้อยสุดที่คนอยู่ในวงการทั้งนั้นเลยนะคะท่านวิทยากรนะคะก็จะเป็นเซสชั่นถัดๆไปนะคะในวันนี้ก็จะขอมาเล่าเรื่องในแง่ของเรื่องความสำคัญของแซฟนะคะแล้วแซฟคืออะไรใช่เบลวิจเจตหรือเปล่าอะไรนะคะแล้วก็การส่งเสริมแซฟในประเทศไทยซึ่งเป็นกราฟที่ทางพอพอเนี่ยก็ได้เตรียมเพื่อบรรจุลงในแผนนะคะที่ท่านดร.สุนทราได้กล่าวไว้นะคะว่าเราประสบปัญหาในแง่ของโรคร้อนโรครวนนะคะสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงซึ่งทุกภาคส่วนก็มีดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อช่วยกันลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะภาคพลังงานก็เช่นกันนะคะก็คือเราจะมีการขับเคลื่อนโดยใช้energy transition นะคะคือลดการเปลี่ยนการพึ่งพาแหล่งพลังงานเดิมนะคะที่จากฟอสซิลมาเป็นพลังงานสะอาดแล้วก็พลังงานเวียนค่ะแล้วก็ประกอบกับในเรื่องของการบินนะคะ ICAO เนี่ยก็มี ICAO คือองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศนะคะที่กำหนดเป้าหมายระยะยาวเรียกว่า long term aspirational goal นะคะเราก็มีเป้าประสงค์เดียวกันก็คือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนนะคะขอขยายความในส่วนของ long term aspirational goal ก่อนนะคะหรือเรียกว่า LTAC นะคะทาง ICAO เนี่ยกำหนดเป้าหมายที่ว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมการบินระยะยาวค่ะมีแผนจนถึงปี2070เลยนะคะโดยเริ่มจาก2024ค่ะโดยมีเป้าที่จะรักษาเสถียรภาพนะคะเสถียรภาพนะคะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคการบินของประเทศไม่เกินร้อยละ85ของปีฐานนะคะในปีฐานก็คือปี2019นะคะโดยผ่านมาตรการที่คิดแล้วก็กำหนดมาโดย1จะมีการเรื่องพัฒนาเทคโนโลยีการบินนะคะว่าอาจจะเป็นในเชิงลดการใช้เชื้อเพลิงหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานสำหรับเครื่องบินเลยเช่นอาจจะใช้พลังงานไฟฟ้าพลังงานไฮโดรเจนนะคะ2ก็คือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการบินสนามบินนะคะก็คือพวกการ manage ของเที่ยวบินการจัดสรรเพื่อให้การเกิดการลดการใช้ก๊าซเรือนกระจกเช่นรถที่เป็นส่งที่เทอร์มินอลอาจจะเป็นรถไฟฟ้าอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็โดยเมเจอร์เนี่ยจะมีเรื่องของแซฟเนี่ยเป็นส่วนสำคัญเลยที่
เขาคาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการบินเนี่ยถึงประมาณ 65% นะคะแล้วก็อีกมาตรการก็คือการใช้มาตรการคาร์บอนผ่านกลไกคอร์เซียค่ะอันนี้ก็จะเป็นขยายความคล้ายๆว่าดูรายละเอียดเพิ่มขึ้นว่ามีพีเรียดกรอบของ ICAO เนี่ยเขากำหนดส่วนไหนมาบ้างช่วงปีแรกๆเนี่ยใน2019-20เนี่ยเดิมเขาจะตั้งเป็นมอนิเตอร์แล้วก็ verify เพื่อ set deadline แต่ว่าในปี2020เนี่ยเขาเจอภาวะโควิดซึ่งการใช้เชื้อเพลิงอ่ะต่ำลงการปล่อยก๊าซก็ต่ำลงไปดังนั้นตอนนี้เขาใช้ set deadline ที่ปี2019นะคะคือ deadline ปีฐานก็คือ2019ค่ะแล้วในระยะต่อไปเนี่ยเริ่มที่ปี2021เนี่ยแต่จะเป็นมาตรการสมัครใจเท่านั้นแล้วก็กำหนดปล่อยก็คือเข้าปีฐานแต่ถ้าระยะถัดมาเนี่ยในปี2024ก็ยังเป็นแบบสมัครใจแต่ว่าเริ่มกำหนดเพดานให้ต่ำลงคือ 85% ของปีฐานนะคะส่วนตั้งแต่ปี2027ไปเนี่ยก็คือจะเป็นมาตรการบังคับแล้วนะคะแล้วก็กำหนดไปที่ปีกำหนดไม่ให้เกิน 85% ของปีฐานค่ะแล้ว SAF คืออะไร Biojet ใช่หรือเปล่านะคะ SAF มีความสำคัญแล้วก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างไปตรงที่ว่าเขาเพิ่มความsustainable มาเพิ่มค่ะแล้วก็ส่วนที่มีการผลิตจากของเสียหรือว่าจากของเหลือจากการเกษตรแล้วก็แต่ว่ายังไงก็คือต้องตรงตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดนะคะแล้วมีคุณสมบัติที่ว่า drop in fuel นะคะคือมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับ Jet A1 นะคะคือ Jet A1 คือ conventional fuel ที่ใช้ในเครื่องบินณปัจจุบันแล้วก็คำว่า drop in fuel เนี่ยคือการใช้เทคโนโลยีสามารถใช้กับเทคโนโลยีเครื่องยนต์อากาศยานปัจจุบันได้เลยโดยไม่ต้องเปลี่ยนตัวปรับแต่งเครื่องยนต์เลยนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะแล้วก็ส่วนสำคัญเนี่ยสามารถจะลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 80% ตลอดกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงนะคะที่ทางท่านดร.ตราได้กล่าวไว้ข้างต้นนะคะส่วนที่เป็น sustainable เนี่ยก็มีส่วนสำคัญที่ว่า ICAO เนี่ยค่ะเขามีการออกกระบวนการที่เซอร์ติฟายไว้แล้วนะคะในปัจจุบันเนี่ยก็มี11กระบวนการนะคะที่ดึงออกมาก็คือจะเป็นกระบวนการที่มีความน่าสนใจสำหรับประเทศไทยที่สอดรับกับศักยภาพที่เป็นวัตถุดิบในประเทศนะคะนอกจากกระบวนการที่ต้องเซอร์ติฟายแล้วเนี่ยเขามีการเซอร์ติฟายจนไปถึงฟีดสต็อกด้วยค่ะซึ่งไครทีเรียของหลักเกณฑ์ความยั่งยืนของฟีดสต็อกเนี่ยมีถึง14ข้อนะคะโดยสีเขียวแรกๆเนี่ยก็คือยังเป็นช่วงต้นนะคะแต่ว่าณวันณปี2024ก็คือจะใช้ทั้ง14ไครทีเรียนี้แล้วนะคะที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าโดยฟีดสต็อกในประเทศเราเนี่ยจะมีข้อสุดท้ายนิดนึงค่ะที่ว่าคุณขอโทษค่ะคือ food security คือมีความคอนเซิร์นอย่างมากนะคะแล้วก็ตามแผนภาพเนี้ยก็คือจะเป็นส่วนที่ต้อง verify นะคะว่าการผลิต SAF เนี่ยจะต้องพิจารณาแล้วก็ verify declare ข้อมูลทั้งหมดถ้าเป็นพืชเนี่ยก็จะต้องจากฟาร์มเลยแล้วก็ถ้าเป็น waste ก็จะเป็นส่วนที่ collector ค่ะแล้วก็มาถึงส่วนการผลิตโลจิสติกต่างๆจนถึง blending นะคะแล้วก็เติมไปปัจจุบัน ICAO อนุมัติผู้ที่เป็น third party ที่จะ certify จุดนี้คือมีแค่สององค์กรเท่านั้นก็คือ ISCC แล้วก็ ISB ค่ะในการส่งเสริม SAF ในประเทศไทยค่ะอันนี้เป็นข้อมูลที่เราเก็บมาแล้วก็เป็นการคาดการณ์การใช้ Jet A1 นะคะตั้งแต่2554จนถึง258080นะคะซึ่งพีเรียดเนี้ยจะเป็นช่วงของแผนพลังงานชาตินะคะช่วงต้นที่เป็นส่วนสีดำนี้จะเป็นสถิติจริงนะคะก็คือว่ามีการใช้เชื้อเพลิง Jet A1 เนี่ย
ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปีข้อมูลเริ่มแต่ปี2011เนี่ยก็ใช้อยู่ประมาณ 5,000 ล้านลิตรต่อปีนะคะจนมาพีคก็คือก่อนที่จะโควิดเนี่ยคืออยู่ 7,000 ล้านลิตรต่อปีแล้วก็โกรทที่เติบโตเนี่ยอยู่ประมาณ 4.47 นะคะเปอร์เซ็นต์นะคะต่อปีแล้วหลังจากนั้นก็คือมีการคาดการณ์ในแง่ที่ว่า projection ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับอุตสาหกรรมการบินเราก็มองว่าจะมี2ซีนาริโอนะคะที่คาดไว้ก็คือในส่วนสีเหลืองเนี่ยจะโดยพอจะคาดเองว่าหลังจากที่การบินฟื้นตัวแล้วจากวิกฤตโควิดนะคะก็จะมีgrowthเติบโตขึ้นที่ 4.47 ไปเรื่อยๆแต่ว่าทางธุรกิจพลังงานแล้วก็สถาบันวิจัยพลังงานของจุฬานะคะก็มีการคาดการณ์กันมีโมเดลว่ามันไม่น่าจะเติบโตขึ้นจะมีพีคสูงสุดแล้วก็คอนทินิวคงที่ไปนะคะแล้วก็เนื่องจากอาจจะมีประสิทธิภาพของเครื่องยนต์หรือว่าเปลี่ยนเทคโนโลยีไปแล้วก็ใช้อากาศยานเชื้อเพลิงอากาศยานอยู่ประมาณคงที่ต่อไปซึ่งโดยแผนเราเนี่ยเราก็เลือกใช้ในโมเดลของกรมธุรกิจพลังงานค่ะว่า projection ของเชื้อเพลิงอากาศยานที่ใช้ต่อไปเป็นตามเช่นที่ว่าคอนทินิวคงที่นะถึงปลายแผนนะคะโดยแผนนี้เราก็มองเรื่องของศักยภาพนะคะก่อนจะกำหนดเป้าแล้วก็พิจารณาศักยภาพของการผลิตกันแล้วก็ต้องเช็คว่าเทคโนโลยีที่กระบวนการของ ICAO ที่ยอมรับเนี่ยเขาจะมีการกำหนดตั้งแต่ฟีดสต็อกแล้วก็เปอร์เซ็นต์เบนด้วยนะคะว่าจะใช้เบนแทนที่ ATG ไม่ใช่ Jet A1 อยู่ที่เท่าไหร่ในประเทศเราก็มีศักยภาพในกลุ่มน้ำมันซึ่งจะใช้เทคโนโลยี HEFA นะคะซึ่งเดี๋ยวทางนักวิจัยจะมาช่วยขยายความส่วนนี้แล้วก็ฟีดสต็อกที่เป็นน้ำตาลแล้วก็แป้งนะคะก็จะใช้เทคโนโลยีที่เรียกแอลกอฮอล์ทูเจตค่ะแต่เมื่อเราพิจารณาความเหมาะสมจริงๆที่จะเป็นวัตถุดิบที่จะเซตทาร์เก็ตเนี่ยเรามองเรื่องของกระบวนการที่ผ่านความยั่งยืนแล้วก็ซัสเทนของผ่านไครทีเรียของฟีดสต็อกเนี่ยก็จะมองว่าตัวแรกที่จะเข้ามาน่าจะเป็นเวสคือ used cooking oil นะคะ UCO นะคะ UCO แล้วก็ PFAD fatty acid distillate นะคะที่อาจจะเก็บจาก fatty acid ที่มีในกระบวนการผลิตน้ำมันอะไรต่างๆแล้วก็ตัว by product ที่เป็นกากน้ำตาลนะคะจะเป็นวัตถุดิบหลักก่อนนะคะส่วนวัตถุดิบทางเลือกก็จะให้เป็นตัวพืชเดิมนะคะที่อาจจะติดไครทีเรียในแง่ของฟู้ดเซฟตี้อยู่ต้องได้รับการเจรจาในขั้นต่อไปค่ะแนวทางเราอันนี้จะเป็นเป้าที่เราบรรจุในแผนเหมือนกันคือเรามองด้วยศักยภาพแล้วก็เทคโนโลยีลีดี้นะคะลีดี้เนสว่าจะกำหนดประมาณยังไงในช่วงแรกเนี่ยเรามองว่าเวสเนี่ยจะเป็นตัวที่เข้ามาก่อนก็คือจะกำหนดว่าจะแบ่งออกเป็น3ช่วงนะคะระยะ1ก็คือเริ่มตั้งแต่ปี2027คือให้สอดรับกับกรอบ ICAO ที่ว่าจะดำเนินมาตรการภาคบังคับนะคะแล้วก็กำหนดว่าผสมสัดส่วนแซฟเนี่ยที่ไม่ต่ำกว่า2%นะคะแล้วก็มีเทคโนโลยีHEFA โดยใช้วัตถุดิบยูโคนะคะส่วนระยะที่2เนี่ยตั้งแต่ปี2030ไปเนี่ยก็จะกำหนดสัดส่วนSAFอยู่ที่ขั้นต่ำที่3%นะคะเทคโนโลยี HEFA แล้วก็เพิ่มมาที่มี HEFA จะให้เป็นสีเขียวนะคะแล้วก็เทคโนโลยีแอลกอฮอล์ทูเจตจะเป็นสีม่วงเนี่ยค่ะก็คือจะเข้ามาในระยะ2และระยะ3เนี่ยก็คือจะกำหนดสัดส่วนประมาณไม่ต่ำกว่า5-8%นะคะเน้นการขยายกำลังการผลิตแซฟนะคะซึ่งระยะนี้อาจจะต้องเร่งในการดำเนินงานในการรับรองวัตถุดิบนะคะให้ผ่านเกณฑ์นะคะอาจจะต้องมีการเจรจาอีกอันที่เราสนใจแล้วก็วางแผนไว้คือจะส่งเสริมแซฟนะคะกับทั้งเที่ยวบินในประเทศและระหว่างประเทศนะคะซึ่งเดี๋ยวทางคุณสุวรรณาจะมาเคลียร์ไฟว่ามีผลดีผลเสียแบบไหนค่ะเราแผนก็
โดย Action Plan เนี่ยเรามองว่ามีปัจจัยหลักๆอยู่3กิจกรรมเลยกิจกรรมแรกเนี่ยสำคัญมากคือการกำหนดทิศทางส่งเสริมสตาร์ทนะคะคือเนื่องจากสตาร์ทเนี่ยการจะเกิดได้จะต้องบูสต์ทั้งส่วนซัพพลายแล้วก็ส่วนดีมานด์นะคะซัพพลายเนี่ยทางกระทรวงพลังงานเองแล้วก็ผู้ประกอบการเช่นบางจากเนี่ยค่ะก็เดินหน้าไปแล้วก็พร้อมแล้วเพียงแต่ส่วนดีมานด์ก็ยังมีความกังวลในเรื่องราคาแล้วก็เรื่องความพร้อมในเรื่องการบริหารจัดการอยู่ดังนั้นถ้าจะทำให้เกิดขึ้นจริงเนี่ยจำเป็นต้องมีนโยบายที่ผลักดันเป็นเอกภาพเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนของการขับเคลื่อนภายในประเทศเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่เป็นอย่างเพิ่มวัตถุดิบนะคะอย่างเช่นการอาจจะมีกลไกที่เพิ่มฟีดสต็อก UCO นะคะหรือว่าต้องรองรับในแง่ของการศึกษา LCA การ Land Use Change อะไรพวกนี้ค่ะเพื่อยื่นเป็นข้อมูลในการรับรองต่อไปนะคะหรือว่าต้องเตรียมแพลตฟอร์มที่ขายคาร์บอนเครดิตได้นะคะมีคาร์บอนมาร์เก็ตในประเทศนะคะแล้วก็ขั้นถัดไปก็คือมีการเจรจากับต่างประเทศเพื่อให้มีการตอบรับในแง่ของการขึ้นบัญชี ICO ของ feedstock ที่ไทยมีศักยภาพแต่ว่ายังติดในหลักเกณฑ์ความยั่งยืนหรือไม่ก็ทาง EU ที่ต้องช่วยให้รับในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ศักยภาพวัตถุดิบของบ้านเราค่ะทั้งหมดก็คือดิฉันก็จะแชร์ในภาพคร่าวๆนะคะก็หวังว่าจะเดี๋ยวทางวิทยากรท่านอื่นๆเนี่ยจะดีฟลงไปกับดิฉันค่ะขอบคุณมากค่ะครับต้องขอขอบคุณนะครับผมคุณอารีเป็นอย่างสูงนะครับผมที่ให้ความรู้ความเข้าใจนะผมเกี่ยวกับการส่งเสริมยุทธศาสตร์การพัฒนายั่งยืนในประเทศไทยนะครับผมแล้วก็ทางสตาฟเองเนี่ยก็ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ ICO ด้วยแล้วก็ปัจจุบันนี้พอมีนโยบายที่จะให้ใช้สตาฟเบนลงไปนะครับผมในปี2027ถึง 2% ก่อนนะครับผมแล้วก็ทางเราก็จะต้องมีวัตถุดิบที่มาไม่ได้มาจากทาง UCO อย่างเดียวนะครับผมซึ่งอาจจะไม่พอใช้นะครับผม